วันนี้เรื่องราวเยอะต้องพูดเร็วนิดนึงเรียกว่าน่ายินดีที่ไม่พูดถึงไม่ได้กลับมาชนะได้ยังไงตามแอนโดรลีเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มสุดท้ายตาม3โฉมมาเร่งเครื่องเอาในช่วง9สุดท้ายดีกว่าโมทำ6อันเดอร์นะครับ4เบอร์ดี้เร็วมากในช่วง9หลุมหลังแล้วก็แซงขณะที่แอนโดรลีหล่น2สโตรกซึ่งกลับมาอีกแล้วครับพี่สาวคนโตชนะครับได้ให้น้องๆนี่คือต้นแบบเอริยา12รายการโมริยา3รายการแล้วสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจติดตามรายการ Clubhouse นะครับเดี๋ยวนี้เรามีช่อง YouTube และ Golf Channel Thailand เนี่ยนะครับดูรายการ Clubhouse ได้ตลอดเวลาเลยครับ24ชั่วโมงสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Clubhouse และในวันนี้กับผมอภิชาตินันทเทิมและคุณสิริวงศ์สุวรรณศรีร่วมกันทำรายการกันอีกครั้งนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราก็ยังคอยอยู่ว่าเมื่อไหร่พี่จักรจะหายดีนะฮะใช่อีกครั้งนึงก็ยังคอยอยู่ยังคอยอยู่เพราะว่าก็จะเป็นอีกบรรยากาศเวลาคุยกับพี่จักรครับคือแซวตลอดนะคุยสนุกแต่แซวตลอดเอาเป็นว่าอย่างนี้ครับอาทิตย์นี้เรามีเรื่องราวที่คุยกันเยอะมากน่าสนใจตั้งแต่ต้นจนจบสิ่งแรกที่สุดห้ามพลาดเลยนะครับคือกอล์ฟสตาร์อาทิตย์นี้ครับมีสาวน้อยโปรนะฮะเป็นโปรป๊อปนะครับหลายๆคนอาจจะเอ้ยใครเนี่ยนะครับเดี๋ยวชื่อจริงก็ไปเล่าอีกทีนึงอายุ23ปีนะครับเทิร์นโปรมาแล้ว5ปีตอนนี้เล่นอยู่จีนในไทยแอลในจีนและก็ไต้หวันไต้หวันคือมีทัวร์ค้าทั้ง3อันแล้วทำเงินรางวัลด้วยอีกต่างหากนะครับและที่สำคัญครับวงสวิงโอ้โหบอกได้เลยครับนิลลี่คอร์ด้าสูงกว่าเกือบเท่าๆนิลลี่คอร์ด้าเพรียวเลยครับเพราะฉะนั้นกอล์ฟสตาร์วันนี้ห้ามพลาดนะวันนี้เรื่องราวเยอะต้องพูดเร็วนิดนึงนะครับเรื่องที่เรียกว่าน่ายินดีที่ไม่พูดถึงไม่ได้เราจะคุยใครน้องโมได้แชมป์สิคะโมริยาจุธานุกาลแชมป์คืออย่างนี้นะตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่ได้ช่วง 2-3 วันแรก 2-3 รอบแรกก็ไม่ได้หลายๆคนไม่ได้หันไปดู LPGA เลยเท่าไหร่เพราะว่าไปดูโอลิมปิกโอลิมปิกผู้ชายไปดูกีรเดชไปดูนะพัชระนะครับแต่ว่าเฮ้ยไปมาแอบมาตั้งแต่รอบที่3เกิดยนยังไงบ้างก็ตามดูเพราะว่าจริงๆรายการนี้เป็นรายการที่สาวไทยเคยชนะมาแล้วก็คือเมื่อปีที่แล้วคือชเนตตีวรรณแสนที่พอร์ตแลนด์ใช่ไหมที่พอร์ตแลนด์เป็น LPGA ครับรายการที่เรียกว่าเป็นรายการเก่าแก่ดีกว่าเป็นรายการที่อยู่ใน LPGA ทัวร์มายาวนานที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเผอิญมันชนกับกีฬาโอลิมปิกเนี่ยนะครับนะและเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ติดตามตั้งแต่ต้นแต่ว่ากลับมาแล้วครับกลับมาแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าไม่ได้บอกว่าอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มของพี่โมเท่าไหร่ผมอยากจะกล่าวนี้ดีกว่าว่าปีนี้เป็นปีที่ฟอร์มตอนต้นฤดูกาลนะฟอร์มหล่นเอางี้ขนาดนั้นเลยอ่ะก็เห็นในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นผลงานที่เราเห็นอาจจะไม่เข้ารอบมีท็อป10ก่อนหน้านั้น1รายการในวัยเรียกว่าวัย30ปีนะเพราะนี่แป๊บผ่านไปแป๊บเดียวโมริยา30แล้วเชื่อไหมว่าโมริยาเทิร์นโปรมาแล้ว11ปีนะ11 12ปีด้วยแป๊บเดียวเท่านั้นเองผลงานเยอะแยะไปหมดแต่ว่าเราลืมไปนะลืมหมายความว่าทุกอาทิตย์ของ LPGA เราก็จะไปพูดถึงนักกอล์ฟคนอื่นบ้างผลงานที่ขึ้นมาอะไรต่างๆแทบจะไม่ได้คุยถึงโมเลยอ่ะนะก็ต้องเรียกว่าเป็น2พี่น้องที่สร้างผลงานให้กับวงการกอล์ฟไทยนี่ที่เรียกว่าผลงานยอดเยี่ยมเป็นต้นแบบดีกว่าเป็นไอดอลให้น้องๆที่ตามมาเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นจีโน่ไม่ว่าจะเป็นแพตตี้ไม่ว่าจะเป็นใครที่ชเนตีที่ตามมาแล้วคว้าแชมป์แต่อย่าลืมว่า2พี่น้องนี่คือต้นแบบนี่คือต้นแบบเอริยา12รายการโมริยา3รายการแล้วคือต้นแบบตำนานคือโปรแหวนนะโปรแหวนแล้วก็ตำนานเพราะนั้นเนี่ยเป็นไงครับคือกลับมาชนะได้ยังไงคือเว็บเดียวเท่านั้นเองกลับมาอีกแล้วโปรโมคู่นี้มาแล้วเล่นดีทั้งคู่ด้วยนี่ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่2พี่น้องโมชนะเมย์จบท็อป10ที่9คืออย่างงี้ฮะโอเคผมเข้าใจว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย
มีท็อปของโลกไม่ได้มาหลายคนเพราะต้องไปเตรียมตัวเล่นโอลิมปิกใช่ครับแต่ว่ายังมีนักกอล์ฟชั้นนำของ LPGA เนี่ยอยู่กันเยอะเลยเยอะเลยที่พอร์ตแลนด์ก็เป็นถ้าใครได้ตามติดตามชมดีกว่าว่าในช่วงถ่ายทอดสดก็เกมเราเนี่ยก็เกาะอยู่ประมาณสัก 2-3 สโตรกก็ดูแล้วน่าจะจบแบบท็อป10อยู่แล้วมีโอกาสท็อป10สูงแต่มันมีช่วงจบรอบที่3เนี่ยตาม3สโตรกออก2กลุ่มก่อนหน้ากลุ่มสุดท้ายว่าไงต่อคือตอนนั้นถ้าเราได้ตามดูเนี่ยก็มีแองเจิลยินที่ขยับมาแรงก่อนที่เขาจะขยับมาแรงต้องคุยนิดนึงก่อนว่าผู้นำที่ออกในกลุ่มสุดท้ายนะครับคือแอนเดรียลีใช่ครับแอนเดรียลีเนี่ยเป็นนักกอล์ฟที่วงสวิงดีนะครับมาใหม่ฮอตเก่งมาในช่วง2ปีที่ผ่านมาแต่ว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จเพราะวันสุดท้ายเล่นไม่ดีตามแอนเดรียลีเนี่ยซึ่งอยู่ในกลุ่มสุดท้ายโมออกอยู่ข้างหน้า2กลุ่มตาม3สโตรกถ้าพูดแบบรวบๆเนี่ยคือเรามาเร่งเครื่องเอาในช่วง9หลุมสุดท้ายดีกว่ามาทำ4เบอร์ดี้และเป็นนักกอล์ฟที่เรียกว่าใน4วันที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้ตามไม่ได้มองไม่ได้ติดตามดูสแตทไม่เสียโบกี้เลยพูดถึงเจ้าโมมาเสียหลุมที่72เขาบอกว่ามันพลาดเสียโบกี้หลุมสุดท้ายคือหลุมที่72แต่ก็เพียงพอที่จะคว้าแชมป์เพราะว่าเขานำมา3สโตรกนะครับนำแล้วก็ไปออกโบกี้เลยชนะ2สโตรกก็คือพูดง่ายบีบบังคับให้ในหลุมท้ายแองเจิลยินที่จะต้องทำอีเกิลหรือต้องตีลงใช่แต่มันก็กลายเป็นว่าเราก็เพียงพอจะคว้าแชมป์ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่ารางวัลที่เพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองกับเกมหลังจากนี้ไปแล้วที่สำคัญที่สุดคือคนไทยได้เฮนะครับได้เฮเราเฮกันตั้งแต่ต้นปีนะครับคนไทยเนี่ยชนะเนี่ย4รายการแล้วนะครับในปีนี้แพตตี้ที่บ้านเราใช่ครับแล้วก็ตามมาด้วยเชเนตีเชเนตีแล้วก็ก่อนหน้านั้นเป็นดาวแชมเปี้ยนชิพก็คือแข่งประเภทคู่ซึ่งจีโน่คู่กับนักกอล์ฟล้วนหนิงหญิงก็ถือว่าเป็นไทยชนะแล้วกันแล้วก็เชเนตีเชเนตีก่อนหน้านี้แล้วก็เชเนตีจริงๆมาป้องกันแชมป์ในพอร์ตแลนด์แต่กลายเป็นพี่โมโมริยาชนไทยแลนด์ไทยแลนด์ป้องกันแชมป์ได้น่าก็ถือว่าเป็นคนไทยนะก็คนไทยด้วยกันชนะในรายการพอร์ตแลนด์2ปีเพราะฉะนั้นปีนี้เราชนะถึง4รายการเลยนะครับ4รายการเนี่ยและที่สำคัญอีกเรื่องนึงเนี่ยเมย์ก็มาแรงนะเพราะวันสุดท้ายอย่างนี้นะครับโมออกเริ่มต้นเนี่ยตาม3สโตรกแอนเดรียลีอยู่ในกลุ่มสุดท้ายโมทำ6อันเดอร์นะครับในวันสุดท้ายเนี่ยคือ4เบอร์ดี้เร็วมากในช่วง9หลุมหลังโดยเฉพาะ14 15 16นี่เบอร์ดี้เป็นบิงโกเบอร์ดี้เลยแล้วก็แซงขณะที่แอนเดรียลีหล่น2สโตรกคือพลิกกับเมย์โปรโมเนี่ย8สโตรกนะครับ จากนำมา3สโตรกตั้งแต่จบวันที่3พลิกก็พูดง่ายว่าแพ้ไปเลยแอนดิลีเขาเอาอีกแล้วเกิน2คนอื่นเขาตีอันเดอร์6อันเดอร์หล่นไปเท่าโปรเมเลยคือแอนดิลีหล่นไปเท่าโปรเมที่อันดับ9แต่โปรเมวันสุดท้ายไม่มีโบกี้เลย8เบอร์ดี้เป็นเขาเรียกว่าเกมที่ขยับขึ้นมาเป็นท็อป10ในอันดับ9เพราะฉะนั้น7เบอร์ดี้ไม่มีโบกี้เลยและที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือว่าคุณแม่ไปดูด้วยรายการนี้โอ้โหไปดูพี่สาวคนโตชนะจริงๆแม่เปิ้ลก็ไปอยู่กับน้องๆตลอดแล้วก็เป็นถือว่าเป็นคุณแม่ที่คอยดูทีมนักกีฬาไทยเกือบทุกคนแหละจริงๆแล้วคอยทำอาหารคอยดูแลน้องๆที่เรียกว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ที่กำลังไปคอยแนะนำรุ่นนี้นะเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องกล่าวนิดนึงว่าต้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัวจุฑานุการด้วยนะครับซึ่งกลับมาอีกแล้วครับเราอาจจะไม่ค่อยเห็นพี่น้องคู่นี้ฮอตเท่าไหร่ในปีนี้แต่มาแล้วแล้วก็ชนะด้วยรายการที่เหลือ LPGA Tour เนี่ยน่าตามน่าติดตามซึ่งยังเหลืออีกหลายรายการด้วยซึ่งเราจะคุยกันก่อนต่อไปครั้งนึงแต่ต้องดีใจด้วยนะครับโมก็ทำเงินรางวัลเอาคร่าวๆนะฮะ 200,000 กว่าเหรียญโอ้โห 200,000 กว่าเหรียญเนี่ย 8-9 ล้านบาทนะ 262,500 เหรียญอืมเยอะนะครับเยอะ500คะแนนในเรสซูซีมแล้วก็พี่สาวก็ไปช่วยกันทำเงินมาเพราะได้ที่9ด้วยนะครับน้องสาวโปรเม30,000กว่าเหรียญครับผู้เล่นคนไทยเข้ารอบก็มีเอริยาจบที่9นะครับอภิชยาที่30
12อันเดอร์นะอภิชยาเปโนก็อยู่ในฟอร์มดีพี่แหวนครับ11อันเดอร์เท่ากับชนิตีวรรณแสงแชมป์เก่าครับอันดับ39แล้วก็ปาจารีนี่คิดดูแมตช์นี้เนี่ยสีที่47เนี่ยปาจารีเนี่ย10อันเดอร์พานะเลข2หลักแต่อยู่อันดับ47คือเธอว่าสนามให้ทำคะแนนสู้กันใช่ครับแล้วก็บริษัทยกทวน6อันเดอร์นอกนั้นไม่ผ่านเสียดายเกอร์วี4อันเดอร์แต่ว่าไม่เพียงพอเข้ารอบแต่ตัวที่อันเดอร์พาท่านผู้ชมครับเดาสิครับว่าตอนนี้นักกอล์ฟไทยชนะใน LPGA เนี่ยนะครับกี่รายการแล้ว26รายการแล้วนะครับเราอาจจะรวมกันนะฮะครับ26นี่ถือเยอะมากสมัยก่อนเนี่ยตอนที่โปรแหวนเล่นอยู่นักกอล์ฟไทยใครจะชนะคนแรกนะอะไรทำนองนะจะเป็นโปรตนเป็นโปรเมตอนนี้26รายการนะครับก็ต้องติดตามผลงานของนักกอล์ฟไทยตอนนี้เราถือว่าเป็นกึ่งๆมหาอำนาจกอล์ฟแล้วนะ26รายการเยอะพูดได้เลยว่ามหาอำนาจแน่นอนเพราะอย่าลืมว่านักกีฬาไทยจำนวนขนาดนี้มีแมตช์ทัวร์นาเมนต์ในบ้านเราที่อยู่ในตารางของ LPGA ทัวร์มายาวนานอย่าง Honda LPGA ตอนนี้ครบหมดแล้วโอเคครับก็เรียกว่าเป็นข่าวดีๆเรื่องราวดีๆสัปดาห์นี้ไม่พูดถึงไม่ได้ในเรื่องของกีฬาโอลิมปิกที่ยังต่อเนื่องครับก็คือเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเราจะคุยกันยาวเลยเรื่องกีฬาโอลิมปิกนะครับนักกอล์ฟชาวโอลิมปิกว่าใครรับเหรียญอะไรกันบ้างและก็ต่อด้วยโอลิมปิกสุภาพสตรีใครเป็นตัวเต็งอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวงวดหน้าเราคุยโอลิมปิกแล้วก็ผลการแข่งขันของนักกอล์ฟชายโอลิมปิกครับเรามาในช่วงของโอลิมปิกแล้วครับไม่คุยไม่ได้เลยเพราะเรื่องใหญ่นะครับซึ่งทุกคนก็ได้ดูการแข่งขันโอลิมปิกมาสิ่งแรกที่สุดผมขอย้ำอีกครั้งนึงนะครับทุกคนมาล่าเหรียญรางวัลไม่ว่าจะเหรียญทองเงินหรือเหรียญทองแดงถึงแม้ว่าไม่ได้ชนะครับเหรียญทองก็ได้ขึ้นไปยืนบนโพเดียมนะเหรียญเงินเหรียญทองแดงเนี่ยแล้วธงชาติก็จะได้ขึ้นเสาอาจจะไม่ใช่เพลงชาติตัวเองบ้างอย่างเช่นวิวก็ได้ขึ้นโพเดียมใช่ไหมใช่แบดมินตันเหรียญเงินคิดดูแล้วกันเหรียญเงินประวัติศาสตร์ของทีมแบดมินตันไทยบอกได้เลยว่าเพราะฉะนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับมันไม่เหมือนไปแข่งเดอะมาสเตอร์ปีนี้เขาชนะกรีนแจ็คเก็ตหรือว่าถ้วยรางวัลเคอริจักทุกคนอยากจะได้เหรียญไม่ได้เหรียญทองก็ต้องการสักเหรียญหนึ่งเพราะต้องการเอาธงชาติตัวเองขึ้นและยืนบนโพเดียมบรรยากาศนิดนึงผมอยากคุยบรรยากาศนิดนึงครับโดยเฉพาะกอล์ฟเลยนะครับเต็มยศชุดของประเทศของตัวเองแต่ละประเทศที่มากันเท่ๆหมดเลยนะครับมันไม่เหมือนกีฬาอื่นนะกีฬาอื่นชุดมันไม่เยอะคือทุกทีเนี่ยแต่ละคนต้องบอกว่าเขามีสปอนเซอร์ของตัวเองแต่มาในสัปดาห์นี้เนี่ย representในนามประเทศคือชุดเนี่ยเขาไม่ได้ว่าแบบไปคิดเองนะนี่มีการปัดมีการเตรียมออตัวแบบสีสันรูปแบบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยมันคือทำเพื่อประเทศอ่ะที่พูดถึงกีฬากอล์ฟเนี่ยมันเห็นออกแบบเนี่ยหมวกแต่ละประเทศก็เท่ไปเหมือนกันนะใช่เสื้อนะกางเกงรองเท้าถุงกีฬาอื่นมันไม่มีชุดเยอะแต่กอล์ฟเนี่ยมีชุดเยอะแล้วแข่ง4วันมีเปลี่ยนชุดด้วยนะครับแคดดี้ยังมีชุดเลยเพื่อดูให้ดีๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่ชุดเท่แล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยเป็นกีฬาที่เล่นแข่ง4วันแล้วใช้เวลาแข่งนาน 5-6 ชั่วโมงนักกอล์ฟก็จะเดินอยู่ในสนามแต่ที่ผมชอบที่สุดหมายถึงนี่คือโอลิมปิก2ข้างทางคนเชียร์เนี่ยโอ้โหแต่ละประเทศธงชาติของแต่ละประเทศนี่เต็มไปหมดเลยนะมันดูแล้วมันอินไปกับบรรยากาศนะแล้วเขาเชียร์โดยที่แบบไม่ได้เชียร์คืออกเข้าใจแหละว่ามาในระดับโลกหมดครับแต่เชียร์ประเทศของตัวเองใช่เชียร์ประเทศตัวเองโอ้โหมาแบบใส่มันชุดอะไรต่างๆนะเวลาเขาโพสต์รับกล้องมาอย่างเช่นชาติไทยเนี่ยนะวันสุดท้ายไม่ได้ลุ้นเลยแต่โหตรงชาติเวลาเดินมาที่แฟร์เวย์นะตรงชาติไทยขึ้นแล้วก็โห่ร้องกันมันสีสันตลอดแนวเนี่ยสีเหลืองแดงเขียวเต็มไปหมดเลยนะมันเท่มันเอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องราวที่น่าจดจำแล้วก็ทุกคนพยายามจนถึงหลุมสุดท้ายแม้ว่าไม่ได้ยืนบนโพเดียมถูกต้องเพราะอย่าลืมว่ามันเก็บสถิติต่างๆทุกอย่างเอาไว้เป็นเรื่องราวเลยว่าคุณจบในโอลิมปิกอันดับที่เท่าไหร่ครับแล้วอย่าลืมว่าเป็นกีฬาที่4ปีมันมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นน่ะมัน4ปีครั้งเดียวแล้วแต่ละชาติส่งอัศวินของตัวเองมาเขาเรียกว่าเขานับเลยนะครับว่าถือว่าเป็นวีรบุรุษมาเป็นแทนประเทศชาติตัวเองเนี่ย
ในทุกกีฬาเป็นยังไงฮะได้ตามคาดไหมสำหรับผลของนักกอล์ฟชายนักกอล์ฟชายนะครับอย่าลืม3เหรียญอันนี้มันสำคัญเขาเป็นหมายเลขหนึ่งของโลกแล้วเขาก็ได้เหรียญทองเพราะจริงๆก่อนอาการในฟันธงไว้แล้วว่ามีโอกาสสูงผมฟันธงว่ายังไงตอนแรกผมก็มองจะมายังไงบทสรุปเป็นไงฮะคืออย่างนี้ก่อนสิ่งแรกที่สุดเอาวันสุดท้ายการแข่งขันอย่างรวดเร็วนะฮะผู้นำเนี่ยสองคนคือจอห์นรัมกับแซนเดอร์ชาฟเล่ซึ่งเคยได้เหรียญทองมาแล้วที่ญี่ปุ่นนำที่14อันเดอร์พาร์นะครับนำแค่สโตรกเดียวแซนเดอร์ชาฟเล่เนี่ยตาม4สโตรกนะ10อันเดอร์อัศวินอีกหลายคนซึ่งอยู่ในท็อป10ของโลกนัวเนียกันเลยนี่รอรี่แม็กอีรอยนะครับฟรีดวูดมาซียามาแซนเดอร์ชาฟเล่คือไปมาคนนี้มีสิทธิ์ลุ้นเหรียญทองเราพูดถึงเหรียญทองก่อนตัวเก่งทั้งนั้นเลยจอห์นรัมอย่างนี้โอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูแล้วไม่น่าจะมีม้ามืดแน่นอนงานนี้เพราะก่อนที่จะออกรอบไปวันสุดท้ายนะครับตอนเริ่มต้นที่จอห์นรัมนี่ทำท่าเล่นก้าหลุมแรกเลยนะผมว่ามาตอนที่ดูเนี่ยผมว่ามาเล่นเป็นพระเอกเลยมาคือมาหมายความว่ากำยื่นไปหยิบเหรียญทองแล้วคือก้าหลุมแรกเนี่ยโอ้ทำเบอร์ดี้รัวสายคนอื่นอย่าลืมเขาเริ่มเท่ากับแซนเดอร์ชาฟเล่จบ9หลุมแรกนำ4สโตรกของทั้งหมดเลยนะนำสายคล้องคอมาแล้วมีสายยังเหรียญจะมาไหมมัตสึยาม่าตาม4เหมือนกันว่าฟลีทวูดรู้สึกยังงองแงงงองแงงตาม5อย่าลืมนะครับมันเรื่องราวของ3เหรียญนะครับเรื่องราวของ3เหรียญคือจบ9หลุมแรกอ่ะสกอตตี้เชฟเลอร์นะผมว่าไม่ได้เหรียญทองแดงอ่ะเอางี้ดีกว่าตามมาแล้วก็ตีไปไหนไม่รู้ไอ้มือหนึ่งของโลกเนี่ยเราพูดถึงจอห์นรัมนำ4สโตรกแซนเดอร์เชฟเลอร์ก็ตามมาติดอยู่ในกลุ่มสุดท้ายเพราะเริ่มต้นเท่ากันนะ2คนนี้ไม่ได้เหรียญทั้งคู่เลยเอางี้ดีกว่าตอนจบนะ2คนนี้เหรียญทองแดงยังไม่ได้เลยมันเกิดมันอาจจะเป็นในเรื่องของอย่างที่บอกอะไปในนามวีรบุรุษแล้วเป็นในนามประเทศชาติมันไม่ได้เล่นเพื่อตัวเองไม่ได้มีเงินไม่ได้มีทองหรืออะไรที่มันคือประเทศชาติไม่พอต้องไม่ได้ยืนบนโพเดียมมันนั่นแหละต้องได้ยืนโพเดียมไอ้โอลิมปิกที่บอกว่าแข็งลงก้านเนี่ยเกรงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แล้วบวกกับไอ้คนไม่เกรงแล้วพยายามที่จะไฟมาเนี่ยมาซะอย่างนั้นเออมาคือไอ้คนนำสองคนเนี่ยตอนจบวันที่สามแซนเดอร์ชาฟเล่กับรัมเนี่ยสรุปไปเลยอยู่แล้วรามเนี่ยเอื้อมหยิบเหรียญทองอยู่แล้วเขาเล่นเนี่ยเป็นเหนือชั้นแต่9หลุมหลังตีเกิน6หรือไงทำนองนี้นะโหดมันหาครับ9หลุม9หลุมสุดท้ายเนี่ยบอกไม่ได้เลยว่าใครจะได้เหรียญอะไรจนกระทั่งไปถึงหลุมสุดท้ายอย่างนี้ดีกว่าใครจะได้เหรียญอะไรเอาเป็นว่า2คนที่นำมาแล้วก็นำเยอะด้วยเมื่อจบ9หลุมแรกเนี่ยไม่ได้เหรียญเลยเหรียญดึงเขาไปได้ตอนนั้นเนี่ยสกอตตี้แชฟเลอร์เบอร์ดี้รัวเลยนะครับกดดันแซงเลยสกอตตี้แชฟเลอร์เล่นอยู่2กลุ่มข้างหน้ารอรี่ถึงหลุม15เนี่ยความที่จอห์นรัมหล่นใช่ไหมเขาขึ้นไปตามสกอตตี้แชฟเลอร์สโตรกเดียวนะสโตรกเดียวหมายว่าที่หลุม15พาสีข้ามน้ำตามสโตรกเดียวนี่หมายความว่ากำลังจะไปยืมหยิบเหรียญลายเหรียญหนึ่งหรืออาจถึงเหรียญทองนะทีออฟหลุม15มันดีมากเลยธงอยู่หน้าข้ามน้ำธงอยู่หน้าน้ำตีนุ่มๆกะเอาดำไหมน้ำสิครับนี่แหละมันตกน้ำตรงนั้นนะอย่าว่าแต่เหรียญทองเลยเหรียญอื่นก็หายไปด้วยเพราะมันออกดับเบิลโบกี้เลยเหรียญอื่นเกลี้ยงเลยคิดดูแล้วกันนี่คือเรื่องโหดมันฮาเนี่ยตรงนี้รัมแซนเดอร์ชาฟเล่ร่วงลงไปไม่ได้เหรียญรอรี่มีสิทธิ์ได้เหรียญทองเลยนะมัตสึยาม่าเนี่ยเขาตอนนี้แข่งที่ญี่ปุ่นเขาไม่ได้สักเหรียญเลยนะเขาอยากจะได้สักเหรียญให้ประเทศชาติก็เกาะมาน่ะจริงๆทั้ง3คนเนี่ยฟรีดวูดเนี่ยที่ได้เหรียญเงินนะครับแล้วมัชเชียม่าที่ได้เหรียญทองแดงเนี่ยเราพูดสรุปไปเลยเนี่ย2หลุมสุดท้ายยังมีสิทธิ์เลยที่จะได้เหรียญทองเอางี้ดีกว่าก็ตี้แชฟเลอร์ซึ่งเป็นหมายเลขของโลกแล้วก็ได้เหรียญทองเนี่ยไปเบอร์ดี้3หลุมติดไงใช่50 67แซงไม่พอนะไปกดดันคนอื่นด้วยตอนที่ฟรีดวูดเล่นหลุม17เนี่ยเสมออยู่กับสกอตตี้เชฟเลอร์นะครับเสมอกันเนี่ยพอมันไปถึงจุดนั้นผมเดาได้แล้วว่ามันความแข็งและความคมเนี่ยสกอตตี้ดีกว่าพูดตรงนั้นมันเรื่องของดวงด้วยนะ
ไอ้ความเก่งมันเก่งอยู่แล้วเพราะหมายเลขหนึ่งแล้วมันเรื่องดูว่าจะได้เหรียญอะไรกับอะไรเนี่ยดันไปออกโบกี้ตีล็อกเข้ารับฟรีดวูดซึ่งเสมอกันกำลังขับเคี่ยวเพื่อเหรียญทองเนี่ยสกอตตี้แชมป์เราอยู่กลุ่มข้างหน้าจบไปก่อนไปออกโบกี้หลุม17เพราะหลุม17หลุม18เป็นหลุมโคตรยากแคบแล้วมีราฟ18ก็ต้องข้ามน้ำสนามมันก็โหดจริงนะก็โหดจริงเพราะทีออฟผมมันไม่อยู่ในแฟร์เวฟคราวนี้หลุมสุดท้ายตาม1สโตรกต้องเบอร์ดี้สิแล้วหลุมนี้ไม่ให้เบอร์ดี้โฮด้วยรับก็เยอะต้องข้ามน้ำอะไรต่างๆมัตสุยาม่าจ้องเถื่อจะจ้องเอาเหรียญเงิน ดันหล่นมาฟรีบูดไปโบกี้แล้วไปพาหลุมสุดท้ายเนี่ยก็เลยหล่นมาเกือบจะออกดับเบิลโบกี้ด้วยดับเบิลโบกี้เนี่ยเท่ากับมัตสุยาม่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจบ9หลุมแรกยังไม่รู้เลยว่าใครจะได้เหรียญอะไรแต่เห็นเขาลางแล้วว่าใครควรจะได้รัมควรจะได้เหรียญทองแมคคิรอยก็ควรจะได้เหรียญทองแซนเดอร์ชาฟเล่แต่ในเชฟเลก็มีสิทธิ์ได้เหรียญทองหรือเหรียญใดเหรียญหนึ่งก้าหลุมหลังหายกันไปเรียบกลายเป็นใครครุกเข้ามาและกลายเป็นสกอตตี้เชฟเลอร์ได้ขึ้นโพเดียมเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ธงชาติเขาแล้วฟังเพลงชาติสหรัฐอเมริกาฟรีดวูดได้ขึ้นเหรียญเงินเขาพอใจมากนะครับเพราะธงชาติตัวเองได้ขึ้นด้วยมัตสุยาม่าได้ธงชาติขึ้นแต่ว่าธงชาติไอร์แลนด์ไม่ได้ขึ้นอย่างสกอตตี้อย่างรอรี่แมคอีรอยแล้วท็อปท็อปของโลกนะครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นมหากรรมกีฬาของโลกแล้วมันเก่งทุกคนเนี่ยระดับโลกมาทั้งนั้นนะมันผมว่ามันแล้วนี่คือตัวแทนประเทศชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะศักดิ์ศรีแหละก็มากกว่าไรเดอร์ขับหรืออะไรต่างๆเพราะมันมากันครบนี่ก็ต้องชมด้วยมัตสุยาม่าก็เป็นเอเชียที่ได้ทองแดงเหรียญทองแดงคือเขาอยากจะได้ตอนที่โตเกียวเขาร้องไห้เลยนะออกไปเล่นเพลย์ออฟกับเขาด้วยนะ7คนที่เพื่อเหรียญแดงๆเนี่ยมันไม่ได้ไงอย่างนี้เขาก็กลับมาทำได้นะแต่แซนเดอร์ชาฟเล่เขาเคยได้เหรียญทองมาแล้วที่โตเกียวครับนะครับอันนี้สกอตตี้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนสหรัฐไงแซนเดอร์ไม่ได้แต่สกอตตี้ได้แทนคือสหรัฐอเมริกาได้2สมัยติดนะโอเคครับเรื่องราวมันเยอะเราพักกันสักครู่กลับมาคุยกันต่อครับเพราะว่าเราวันนี้น้อยจริงในช่วงสุดท้ายช่วงที่3นี่ครับบ่าย2โมงถ่ายทอดสดนะครับครับโอลิมปิกหญิงแล้วคุยถึงโอลิมปิกชายไปแล้วแฟชั่นหรือว่าการแต่งตัวอะไรต่างๆนี่โอ้โหสวยเท่อะไรต่างๆนะครับลองดูพรุ่งนี้แล้วกันสุภาพสตรีน่าจะเฟี้ยวฟ้าวยิ่งกว่านะเรียกว่าเป็นกอล์ฟโอลิมปิกที่พูดง่ายๆเราก็รอคอยพอสมควรเพราะว่าประเทศไทย2คนมีสิทธิ์ได้เหรียญ นะครับจะได้เหรียญอะไรเนี่ยอีกเรื่องนึงแล้วอาจจะไม่ต้องพูดถึงเหรียญทองใน3เหรียญเนี่ยเพราะว่าเรามีจีโน่ซึ่งถือว่าเป็นนักกอล์ฟที่มาได้ทุกขณะนะครับแล้วก็แพตตี้ครับเพราะฉะนั้น2คนเนี่ยเดินทางมาตั้งแต่ประมาณวันที่2แล้วสำหรับจีโน่นะครับแต่แพตตี้ยังไม่แน่ใจแต่เดินทางไปซ้อมแล้วเพราะแข่งวันที่7ก็คือพรุ่งนี้โอ้โหต้องดูชุดและดูตามเซต4วันเอางี้ดีกว่าผมมีเค้าลางว่าจะมีคนใดคนหนึ่งคว้าเหรียญอย่างนี้ดีกว่าก็เราก็หวังไว้อย่างนั้นดีกว่ามาดูตัวเต็งกันประเทศเต็งก่อนแล้วมาเรามาดูเอาแค่นักกอล์ฟหลักๆพอเพราะเวลาเราน้อยก็ตัวเต็งก็ต้องไม่หนีประเทศเต็งนะ USA มา3คนนะครับนิลลี่คอร์ด้าลิลลี่วูแล้วก็โรสแซงเอาเป็นว่าหมายเลข1โลกของสุภาพสตรีนั่นก็คือเนลลี่คอร์ด้าจะชนะเหมือนสกอตตี้แชปเลอร์หรือเปล่าจะได้เหรียญทองแบบสกอตตี้แชปเลอร์หรือเปล่าก็เหมือนที่เจ้าตัวสัมภาษณ์อ่ะเนลลี่เขาก็บอกชัดเจนว่าความรู้สึกที่เขาเล่นเนี่ยมันต่างจากการเล่นกอล์ฟส่วนตัวมาในนามประเทศแน่นอนมันเขาเรียกว่าอะไรเขาบอกเขาอยากได้อ่ะแล้วเขารู้สึกว่าอยากได้อะไรล่ะก็มีเหรียญนึงแล้วอ่ะเมื่อที่โตเกียวได้เหรียญทองมาแล้วอยากได้อีกไม่พอเอาอีกทองนึงแล้วโอเคสหรัฐอเมริกาผ่านไปดูชาติต่อไปที่เป็นตัวเต็งมา3คนเหมือนกันก็คือเกาหลีใต้ก็คือเซาท์เกาหลีมีจินยองโคเอมี่แยงแล้วก็เฮียวจูคิมเอาเป็นว่าจินยองโคเนี่ยเป็นท็อปของโลกเคยเป็นหมายเลข1ของโลกมีสิทธิ์มาคว้าเหรียญด้วยนะครับแต่เอมี่แยงเนี่ยเพิ่งชนะเมเจอร์มานะครับไรที่ผ่านมาเนี่ย Women PGA Championship เพราะฉะนั้นเกาหลีก็ต้องการเหรียญจากนักกอล์ฟ3คนนี้นะฮิจูคิมเรายังไม่ต้องพูดถึงเอาแบบเด่นๆทั้งแต่ประเทศเลยเพราะเวลาน้อยโอ้โหนี่ก็คือว่าตัวเต็งแล้วได้มาถึง3คนเหมือนสหรัฐอเมริกาเราคุยเรื่องการมาและจำนวนคนไปแล้วนะครับชาติต่อไปที่น่ากลัวเนี่ยมีใครบ้างต่อไปเลยจีนล้วนหนิงฉียู่หลินนะครับเฮ้ยจีนนี่ต้องคุยนิดนึงซีของจีโน่
ก็ลิ่วหนิงหญิงนี่เคยขึ้นเป็นหมายเลขหนึ่งรอบปีที่แล้วนะใช่ก็มาได้แหละแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่พีคขนาดนั้นแน่ๆรอพอวันโอลิมปิกมาเลือดความพีคมันจะกลับมาก็เป็นไปได้เพราะถือว่าเป็นมหาอำนาจจีนทุกๆเรื่องหญิงแล้วก็เล่นดีด้วยชนะคู่กับจีโน่มาครับอ่ะประเทศอื่นเพราะว่าเราต่อไปก็มาอย่างเจ้าภาพที่ส่งซิลินบูเทียอ๋อซิลินบูเทียโอ้นี่ก็คือเวลาเล่นในบ้านตัวเองเนี่ยเขาจะเล่นเก่งมากเลยซิลินเนี่ยอย่าลืมว่าปีที่แล้วที่เขาชนะเอวิองนะครับในบ้านตัวเองเป็นคนแรกที่ชนะรายการเมเจอร์เอวิองเพราะฉะนั้นต้องติดตามมีสิทธิ์ครับก็มากับเพลินเดลาคอร์นะครับก็ไม่ได้ถึงกับแข็งมากจนเกินไปครับเราคุยกับแข็งๆของแต่ละประเทศพอถ้ามาแข็งอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจก็คือฮานากรีนมากับมินจีลีคู่นี้เนี่ยนะมีสิทธิ์ได้เหรียญทั้งคู่เพราะกรีนก็กำลังเก่งมินจีลีก็สุดยอดของโลกของออสเตรเลียคู่นี้ก็ต้องจับตาดูนะครับเพราะว่าเวลาแข่งโอลิมปิกจะเหมือนผู้ชายนะท็อปของโลกดันขึ้นมาอยู่บนแผงบนหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแบบนี้แล้วมีประเทศไหนสัก2ประเทศมีไหมครับที่เราเห็นยูกาซาโซกับมิยูยามาชิตะมีสิทธิ์เพราะว่าทำไมยูกาซาโซเล่นให้ญี่ปุ่นเนี่ยปีนี้ชนะรายการใหญ่ US Open เลยนะครับUS Open เลยเพราะนั้นเนี่ยมาดิฮึกเหิมทั้งนั้นต้องการยืนบนโพเดียมทั้งหมดอ่ะใช่ครับแล้วที่ไม่พูดไม่ได้ก็ของเราก็คืออัตยาทิติกุลแล้วก็กล่าวไปแล้วแพตตี้มีสิทธิ์คือแพตตี้เนี่ยเอางี้เดี๋ยวผมมีความรู้สึกคู่นี้เล่นดีทั้งคู่ไม่ต้องพูดอะไรกันยาวแต่อยากคุยถึงใครไหมนิวซีแลนด์น้องมีลิเดียโคที่เคยเขาเรียกว่าอะไรมีประสบการณ์อยู่แล้วแต่มากับโมโมโกะโคโบริที่นิวซีแลนด์โดยมันชื่อญี่ปุ่นรู้นะเอาเป็นว่างี้ดีกว่าผมอยากจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งลิเดียโคเนี่ยนะมีประสบการณ์มาแล้ว2ครั้งคำว่าประสบการณ์นะฮะประสบการณ์ไม่ได้หมายความว่าประสบการณ์เล่นนะลิเดียโคเมื่อ8ปีที่แล้วที่ริโอเดจาเนโรบราซิลมีประสบการณ์ขึ้นโพเดียมมาแล้วเป็นเหรียญเงินนะครับลิเดียโคที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นโอลิมปิกที่แล้วก็ได้มีประสบการณ์ขึ้นโพเดียมอีกครับได้เหรียญทองแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้ได้มาแล้ว2เหรียญขาดเหรียญเดียวจะเป็นแกนสแลมหรือเปล่าเหรียญทองหรือเปล่าลิเดียโคไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่พีคเท่าไหร่แล้วมั้งไม่รู้ฟอร์มไหนไม่รู้เป็นผมเพราะผมพูดถึงผมนะผมพูดเล่นไม่ต้องพูดถึงฟอร์มโอลิมปิกข้าพเจ้าสู้ใจขาดดิ้นอะไรทำนองนี้ก็เอาเป็นว่าดูจากรายชื่อคร่าวๆแล้วก็เหมือนดู LPGA ทัวร์ไกลๆที่ represent จากในนามประเทศและคอยฟังเสียงเชียร์นะครับเราจะคุยแค่นี้ก็พอแล้วพวกโตเต็งคอยฟังเสียงเชียร์สองข้างสนามตลอด4วันนี้มันจะเชียร์อย่างดังยิ่งกว่าสุภาพบุรุษอีกเพราะเวลาสาวๆแต่งตัวไปอะไรไปเนี่ยอารมณ์ร่วมและคนเชียร์เนี่ยจะขอโทษนะใช้ว่าเจี๊ยวจ้าวกว่าผู้ชายอีกทุกหลุมที่นักกอล์ฟทั่วโลกที่มาแข่งในรายการนี้นะครับประมาณ30กว่าประเทศเนี่ยเดินทุกหลุมมาดีกว่าทีออฟทุกหลุมเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้บ่าย2โมงเริ่มต้นวันแรกไปชมสีสันความเฮฮาเที่ยวจ้าดูแต่ละคนแต่งตัวมาการแต่งหน้าเพราะผู้ชายไม่แต่งหน้าใช่ไหมครับผู้หญิงก็แต่งหน้ามีตุ้มหูมีอะไรดูชิจะมีห้อยเป็นธงชาติไทยบ้างไหมเรื่องตรงนี้นะครับครับดังนั้นก็เรื่องราวของอาทิตย์นี้เนี่ยก็ไปเร็วนิดหนึ่งช่วงสุดท้ายเดี๋ยวไปเลยครับไปเจอโปรป๊อปสาวน้อยมาชจันอีกคนหนึ่งวัย23ปีครับมาคุยกอล์ฟสตาร์สนับสนุนโดยอินดิมิสุสุดยอดน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นครับช่วงกอล์ฟสตาร์ที่ดีนะครับผมมีสตาร์จริงๆนะครับเป็นโปรกอล์ฟสาวสวยเลยเอางี้ดีกว่าถ้าเจอวงสวิงของเนลลี่คอร์ด้านะดูคนนี้เลยสูงพอๆกันเลยนะครับอายุเพียงสัก23ปีเทิร์นโปรมา5ปีละเดี๋ยวเราได้คุยกันโปรป๊อปครับสวัสดีครับปอปครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วสรุปแล้วใครสูงกว่ากันเนลลี่คอร์ด้าหรือว่าโปรป๊อปเดี๋ยวถ้าหนูได้ออกเขาหนูจะมาบอกละค่ะแล้วบอกได้เลยนะครับเดี๋ยวบอกส่วนสูงไปปอปครับแนะนำตัวเองหน่อยครับ
ลองสไตล์เพลงสวัสดีค่ะป๊อปป๊อปนะคะกุลนิลาพรหมพันธ์ค่ะอายุ23ค่ะสั้นๆนะค่ะสั้นๆคือเดี๋ยวเราได้คุยยาวเลยเพราะว่าประวัติอันนี้ต้องคุยกันเพราะว่าเธอแข่งอยู่หลายทัวร์เลยนะครับแล้วก็เทิร์นโปรมา5ปีสิ่งแรกสุดป๊อปป๊อปผมอยากรู้อ่ะเอาเล่าแบบเร็วๆเลยนะตั้งแต่เด็กเล่นกอล์ฟมาเล่นกอล์ฟได้ยังไงเรียนที่ไหนแล้วก็เห็นบอกไปแข่งให้ทีมชาติด้วยค่ะแล้วก็มาถึงเทิร์นโปรเลยเอาแบบสั้นๆฮ่าๆดูซิว่ามันมีอะไรบ้างในชีวิตของเราถึงเป็นโปรได้โอเคครับเอาแบบสั้นๆแล้วก็คือหนูอ่ะช่วงประมาณมัธยมหนูไม่สบายแล้วทีนี้คุณพ่ออยากให้ออกกำลังกายไม่สบายเป็นอะไรผมพาดิสงสัยว่าเพราะว่ามีนักมีหลายคนส่วนใหญ่มาที่เนี่ยตอนเด็กๆไม่ค่อยแข็งแรงเลยไปเล่นกอล์ฟใช่ค่ะไม่สบายนะคะแบบก็คือใช่ค่ะเป็นหอบเหินค่ะก็คือไม่สามารถแบบวิ่งในระยะที่แบบ100เมตรเนี่ยหนูเหนื่อยแล้วนะไม่สามารถวิ่งได้ไกลไม่ใช่คนแข็งแรงว่างั้นใช่แล้วก็โปรพาเป็นบ้างมั้ยตอนเด็กๆอ่ะก่อนไปเล่นกอล์ฟอ่ะไม่ครับนะวิ่งตลอดวิ่งตลอดวิ่งไม่หยุดเชิญต่อเลยค่ะแล้วก็คุณพ่ออยากให้ออกกำลังกายแล้วด้วยจังหวะที่คือคุณพ่อเล่นกอล์ฟอยู่แล้วแล้วหนูก็ไปดูคุณพ่อซ้อมตลอดตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นน่าจะแบบประมาณสักเกือบ10ขวบเออค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบประมาณตอนช่วงประมาณสัก11 12ก็รู้สึกว่าอยากตีกอล์ฟแล้วอยากตีกอล์ฟแล้วขี้เกียจเรียนขี้เกียจเรียนเหมือนอาเลยเหมือนอาเลยแต่ก็เรียนค่ะเรียนจบม.6เนี่ยแหละแต่ว่าใช่แต่ว่าตอนประมาณ11 12ก็บอกเฮ้ยพ่อแบบอยากตีกอล์ฟแล้วอะไรเงี้ยแบบเอ้ยอยากเทิร์นโปรนะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยหัดเล่นปุ๊บก็อยากจะเป็นโปรเลยแล้วเราก็บอกครับพ่ออะไรเงี้ยแล้วพ่อโอเคก็คุณพ่อก็พอรู้ว่าหนูอ่ะอยากที่จะเล่นกอล์ฟคุณพ่อก็เลิกตีเลยค่ะคุณพ่อเลิกตีเพื่อมาดูหนูใช่คุณพ่อเลิกตีเพื่อแบบมาดูหนูพาหนูไปแข่งพาหนูไปซ้อมคือมาเทคแคร์ 100%คือเอาจริงเอาจังอะนะไปได้ถึงขนาดไหนอีกเรื่องนึงในช่วงนั้นใช่ใช่ค่ะก็หลังจากนั้นพอช่วงประมาณสักหนูเล่นไปได้สักพักก็หนูมาเป็นทีมชาติตอนประมาณสักสิบเจ็ดค่ะโอ้เป็นทีมชาติด้วยใช่หนูเข้าทีมชาติประมาณสักสิบหกสิบเจ็ดค่ะมาเล่นกอล์ฟตอนอายุสัก10-11ขวบนี่ช้าไหมสมัยนี้นะจริงๆถ้าเมื่อก่อนไม่ช้าสมัยนี้อาจจะช้าสมัยนี้ช้าเพราะว่าคนเดินได้ก็ตีแล้วคือหลายน้อยคนนะผมต้องใช้คำว่าอย่างนี้ก่อนนะครับน้อยคนนะครับแม้กระทั่งโปรใน PGA Tour ด้วยที่เริ่มเล่นกอล์ฟแล้วเป็นโปรได้ตอนอายุเริ่มจาก11 12ถือว่าช้าแต่ว่าความโชคดีของคือตอนเก่งเร็วได้ไงตอนที่หนูเข้ามาเล่นนะคะคือด้วยความที่หนูอ่ะรุ่นเดียวกับจีนกับเปียโนแล้วจีนเนี่ยค่ะคือรุ่นใกล้ๆกันใช้คำว่าใกล้ๆกันไม่ได้รุ่นเดียวกันก็คือจีนจะน้องกว่าหนูสองปี2ปีอะไรเงี้ยค่ะเปียโนก็คือใกล้ๆกันเหมือนกันคือจังหวะที่เข้าไปเล่นเปียโนก็คือพิเชียยุบลใช่พิเชียยุบลช่วงที่เข้าไปแข่งอะค่ะก็คือหนูจะแข่งอยู่พวกสมาคมของแมตช์เยาวชนก็คือตอนนั้นจีนกับเปียโนก็คือแข่งหนูก็ตีเหมือนกับสองคนนี้ก็คือด้วยความที่เขาแบบสองคนเก่งมากเก่งตั้งแต่แบบเด็กๆอะใช่เราเล่นมาแค่ 2-3 ปีว่างั้นนะคือหนูตีแบบ80 90แล้วเขาตีอันเดอร์แล้วอ่ะคือเออใช่แล้วด้วยความที่อ่ะในรุ่นหนูอาจจะแบบโหนักกีฬามันก็ไม่ได้เยอะมากมันก็จะเห็นหน้าค่าตากันอยู่ซ้ำๆแล้วด้วยความที่หนูก็จะได้ออกกับ2คนนี้บ่อยแล้วหนูก็จะเห็นโหเขาเก่งเขาตีอย่างนี้นะคนเก่งเขาตีอย่างนั้นนะอะไรอย่างนี้ก็จะเก็บมาว่าอ๋อเราต้องถ้าเราอยากเก่งเราต้องตีแบบนี้แบบนี้บางคนเห็นพวกเก่งนั้นเลิกไปเลยไงบางคนนะอันนี้เราเก็บมาใช่มันเป็นความโชคดีของคือพอเข้าไปแล้วมันเจอคนเก่งมันก็ทำให้เราเป็นตัวเองไหวถูกใช่เหมือนทำให้เหมือนแอคทีฟตัวเองขึ้นมานะแล้วมีแบบถ้าตอนนั้นเนี่ยถ้ามองจริงๆเนี่ยใครถือว่าดีที่สุดในรุ่นในอายุที่พูดมาเนี่ยมันช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นหนอตอนนี้อายุเท่าไหร่ก่อนตอนนี้23ตอนนี้23ใช่ก็พอยุคใกล้ๆกับนี่เลยตอนที่หนูเจอจริงจะเป็นโนอะไรเงี้ยหนูตอนนั้นหนูน่าจะประมาณสัก15-16ตอนนั้นจริงๆยิงในรุ่นเลยเก่งหลายคนเลยเก่งหนูเก่งมากหลายคนนะเอางี้ดีกว่าคือณตอนนั้นอ่ะคือหนูไม่ได้แบบตีดีอะไรขนาดหนูค่อนข้างจะหางแถวหนูรู้สึกว่าหนูได้ออกคนเก่งหลายคนไงหนูก็รู้สึกว่าโอ๊ย
เขาก็ตีดีกันเยอะแยะเออก็คือในรุ่นหนูก็แล้วไงคุณพ่อคุณเพื่อนี่กลับไปสอนกันใหญ่ซ้อมกันใหญ่เลยเพื่ออยากจะเก่งไงถึงไปเป็นทีมชาติได้เดี๋ยวไปเรื่องทีมชาตินะใช่คือเหมือนพอไปออกคนเก่งเยอะหนูก็จะรู้ว่าหนูต้องปรับปรุงอะไรครับคุณพ่อก็โอเครู้ว่าหนูต้องแก้อะไรเพราะทุกครั้งที่หนูไปแข่งอ่ะคุณพ่อจะเดินหนูแล้วคุณพ่อจะโอเคต้องแก้อันนี้นะต้องปรับปรุงอันนี้ต้องเพิ่มอันนี้เข้าไปอะไรมันก็เลยไปไหวอะค่ะใช่คือชุดต้นนี้คุณพ่อดูคุณพ่อดูค่ะหรือว่ามีโปรคนอื่นช่วยดูด้วยครับแอบถามคุณพ่อดูตลอดใช่คุณพ่อดูตลอดไม่มีโปรคุณพ่อไม่มีโปรสอนนะที่คุณพ่อดูตั้งแต่เริ่มใช่เริ่มมีโปรดีๆด้วยนะป่านนี้ไป LPGA แล้วมั้งไม่แน่มั้งก็ดูคุณพาราดอนนี่เขายังคุณพ่อเหมือนกันติดอันดับ9ของโลกคุณพ่อชื่ออะไรครับคุณพ่อชื่อแป๋งค่ะคุณแป๋งค่ะคงจะโกรธผมแล้วไงคุณพ่อแป๋งอะไรสอนว่าเป็นตรงนี้อ่ะต่อเลยคราวนี้ก็สอนกันมาเรียกว่าเอาจริงเอาจังเลยเรียนหนังสือไว้ก่อนนิดๆเรียนตอนนั้นก็ยังเรียนอยู่จนจบม.6ค่ะเรียนจนจบแต่ว่าตอนหนูมาเป็นทีมชาติตอนช่วงแบบประมาณม.ปลายค่ะช่วงม.ปลายที่เป็นทีมชาติแล้วใช่คืออายุก่อนอยู่ทีมชาติอ่ะหนูเข้าของที่พี่อุ๋ยเป็นคนดูแลค่ะของทอก้าของที่เป็นกอล์ฟสตรีมใช่ค่ะน่ารักมากดูแลเยอะคนเยอะมากพี่อุ๋ยน่ารักมากใช่ตอนนั้นก็คือโปรเดี๋ยวชื่อจริงปุ๋ยวิลาดาใช่ปุ๋ยต้องให้เครดิตใช่หนูก็เข้าไปอยู่กับพี่อุ๋ยตอนประมาณสักอายุ15 16ก็เข้าไปเป็นคล้ายๆว่าไปอยู่ในทอก้าเขาเรียกเป็นชื่อสมาคมแล้วก็หลังจากนั้นหนูอยู่ประมาณสัก2ปีแล้วก็ติดทีมชาติเลยติดทีมชาติเลยไปคัดทีมชาติเลยตอนนั้นคัดทีมชาติอายุ10 10น่าโอ้หนูเข้าทีมชาติตอนนั้นอะ17ค่ะ17เพราะเราเริ่มช้าใช่ๆแล้วเริ่มแต่ว่า11 12ผมว่าคัดทีมชาติอยู่แบบ2มากกว่า2 3 2 3 2 3ปีอยู่เพราะว่าเหมือนกับว่าตอนที่ประมาณสัก15 16อ่ะคุณพ่อก็อยากจะให้ลองไปแบบลองไปคัดดูว่ามันเป็นยังไงใช่เป็นยังไงโอเคก็ท้ากันหน่อยใช่แล้วทีมตัดเร็วเลยเพราะอยู่ต้องคุยตอนเป็นโปรแล้วตัดเร็วก็คือว่าเป็นทีมชาติแล้วไปแข่งให้ทีมชาติอะไรบ้างครับก็ตอนนั้นไปแข่งเอเชียนเกมปี2018ค่ะที่อินโดเรียนเหรียญไหมไม่น่าค่ะเพราะเอเชียนเกมมันมาหลายชาติมันเก่งจัดด้วยนะมีนั้นอะเอเชียนเกมเนี่ยมันก็ถือว่าในภูมิภาคไม่ใช่อาเซียนนะเอเชียนเกมค่ะแต่ว่าก็ดีค่ะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยสนุกเลยในทีมมีใครบ้างนะตอนนั้นจะในทีมจะมีจีนค่ะจะมีจีนจะมีตาต้ากันมานัมบดีอ๋อไปเล่นจากไปดูเขาเล่นเก่งๆตอนนี้แล้วมาเป็นทีมชาติไล่ทันก็ยังไม่ทันหรอกค่ะก็ยังแต่เป็นก็ถือว่าเป็นทีมชาติด้วยกันไงถือว่าไล่ทันมือเท่ากันแล้วอ่ะชาติเป็นทีมเดียวกันอ่ะที่แข่งคือทีมชาติทีมเดียวกันแล้วยังไงเราเรียนหนังสือเสร็จแล้วเราตั้งใจคุยกับพ่อตั้งแต่ต้นเลยเปล่าครับว่าตั้งแต่มนู้นม4ม3ม5ว่าเราอยากไปเรียนต่อหรือเราอยากเป็นโปรเลยตอนนั้นตัดสินใจไงตอนนั้นจริงๆช่วงทีมชาติอะค่ะคือค่อนม4ตอนนั้นอะประมาณสักม5ละกันครับแล้วแบบเหมือนช่วงนั้นไปแข่งต่างประเทศบ่อยค่ะก็จะมีโค้ชมาติดต่อบ้างว่าแบบอยากให้ไปเล่นแบบอยากให้ทุนไปเรียนต่ออะไรเงี้ยค่ะใช่ตอนนั้นเรายังอเมเจอร์อยู่ใช่ค่ะก็เหมือนอยู่ในช่วงที่แบบจะเทิร์นโปรหรือจะไปเรียนต่อแต่ว่าหนูก็มาคุยกับคุณพ่อคือถามว่าอยากไปเรียนไหมก็อยากไปลองแต่ว่ารู้สึกว่าใจหนึ่งก็อยากหาเงินใจหนึ่งไม่อยากหาเงินอยากได้ตังค์อยากได้ตังค์แล้วก็รุ่นพี่เนี่ยเป็นโปรเร็วทั้งนั้นเลยนะรุ่นนี้ตั้งแต่แหวนมาแล้วใช่ไหมมันมีตัวอย่างหรือเปล่าแล้วคุยกับโปรจีนไหมว่าเฮ้ยเราไปเป็นพวกกันดีกว่าตอนที่อยู่มีจิตเดี๋ยวเล่าตรงนี้ให้ฟังหน่อยเพราะตอนนั้นทีมชาติด้วยกันไงเทินเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูว่าออกก่อนค่ะหมายถึงว่าหนูว่าเทินโปรก่อนจีนเพราะว่าเหมือนจบเอเชียนเกมไปหนูอยู่อีกหนูอยู่ทีมชาติต่อยซะประมาณครึ่งปีแล้วหนูออกแต่ว่าจีนยังอยู่เล่นให้ซีเกมใช่ไหมคะแต่ว่าหนูตัดสินใจที่จะเทินโปรเทินโปรเลยตอนนั้นจบป.6เลย
ตอนนั้นจบม.6แล้วค่ะจบแล้วก็เทิร์นเลยตัดสินใจเทิร์นเลยตัดสินใจคือบอกกันพ่อคือคงตัดสินใจมันก่อนหน้านี้นานแล้วล่ะเพราะว่าตอนประมาณสักม.4ม.5ก็จะแบบมีโค้ชมาติดต่อซึ่งหนูก็ตัดสินใจว่าจะยังไงดีแต่ว่ามาคิดแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากเรียนขี้เกียจคือพูดง่ายว่ามันมีจังหวะนะอันนี้ถือว่าเป็นจังหวะนึงมีการติดต่อเพราะว่าอย่าลืมว่าเล่นให้ทีมชาติแล้วด้วยคือมันถือว่าสุดยอดในระดับสมัครเล่นละแล้วก็มีช่วงจังหวะที่ว่าจะเข้ามหาลัยนี่คือจะไปอยู่ที่เมืองนอกหรือเปล่าหรือจะปรับเปลี่ยนเป็นอาชีพเทิร์นโปรคือไงคือเราต้องไปสอบโปรที่ไหนเทิร์นโปรในเมืองไทยก่อนหรือต่างประเทศยังไงครับเอาแบบปุ๊บเลยของหนูคืออันนั้นตอนนั้นหนูเพิ่งออกจากทีมชาติมาค่ะซึ่งณตอนนั้นหนูสามารถเทียบได้เลยโดยที่ไม่ต้องสอบปฏิบัติก็คือไปสอบแค่ทฤษฎีอย่างเดียวก็สามารถในทัวร์ใช่ในไทยนะคะแต่หนูไม่ใช่หนูไม่แน่ใจว่าต่างประเทศเป็นยังไงแต่ว่าในไทยณตอนนั้นเป็นอย่างนั้นมีหลายๆชาติถือว่าเป็นทีมชาติเป็นอะไรนะแม้กระทั่งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่เราเป็นท็อปของเมเจอร์เขาให้เข้าทัวร์เลยใช่หนูก็เทิร์นโปรแมตช์แรกที่โรยัลฮิลล์ค่ะได้ตังค์ไหมแมตช์แรกอะได้ตังค์มาแล้วใช่ไหมฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยท่านผู้ชมไปแมตช์แรกเลยเฮ้ยอันนี้กำลังผมสนใจนะมาหนูก็ตกใจคือเทิร์นโปรเนี่ยอย่าลืมนะมันไม่ใช่ว่ามันมีโปรที่มีอยู่แล้วที่เก่งอยู่แล้วอยู่ในโปรแล้วก็กำลังเข้าไปด้วยกันและอะไรไงครับมันแชมป์ยังไงไหนไล่ฟังอันแรกก่อนมันประทับใจอันแรกอะเออค่ะหนูตกใจเหมือนกันคือหนูอะกล่าวว่าไปเทิร์นโปรแหละแมตช์แรกเอาประสบการณ์4 วัน3 วันค่ะ3 วันโอเคแมตช์ในไทยค่ะ3 วันค่ะจริงๆตอนแรกไม่ได้แบบมีทรงจะแชมป์นะแต่จังหวะว่ามันจังหวะว่าวันสุดท้ายผู้นำร่วงเฉยๆหนูเกาะบนอยู่แล้วเรากดดันเขาละเราต้องพูดอย่างนี้เลยบอกคนรู้ได้ไงเรากดดันเขาร่วงโอเคค่ะมันก็เลยเป็นจังหวะมันก็เลยคนร่วงไปนี้ผู้นำคือจำได้ไหมใครจำไม่ได้ไม่เป็นจำไม่ได้เอาเป็นว่าเราเป็นแชมป์ถือถ้วยเลยต่างก็แล้วมาชาติดีๆหนูยังตกใจอยู่เลยว่าผมคิดว่าเอ้าแชมป์นี่ถามได้ไหมว่าไอ้ครั้งแรกจะไม่ถามครั้งต่อไปแล้วไอ้ครั้งแรกได้ตังค์เท่าไหร่มันก็คงไม่ได้เยอะมากมายนะค่ะมันเงินน่าแสนห้าค่ะเยอะนะนี่คือเมื่อ5 ปีที่แล้วนะครับเรากำลังคุยเมื่อ5 ปีที่แล้วเพราะตอนนี้เธอ23โดยประมาณ23เทิร์นโปรตอนประมาณ18ชนะเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวก่อนที่เราไปคุยผลงานนะโรผมอยากจะรู้เหมือนเราคุยผลงานในการเป็นโปรเนี่ยเกมของเราเป็นยังไงขออยากฟังเกมจุดอ่อนจุดแข็งของเราคืออะไรณอุณตอนนี้เลยโปรช่วยเช็คสอบหน่อยได้ว่าไดรฟ์ระยะเท่าไหร่คะตอนนี้250-260ค่ะด้วยเฮ้ยไกลนะก็คือ LPGA อ่ะก็คือแค่มาตรฐานมาตรฐานใช่ไม่ได้ไกลค่ะคือก็ไม่ได้สั้นไม่ได้ไกลยังเราจะทำร่างกายให้มันไกลกว่านี้อีกไหมยังมีแพลนที่ทำไหมทำร่างกายค่ะทำอยู่แล้วแต่ว่าแค่รู้สึกว่าในระยะถ้ามันดูความจำเป็นว่าไกลขึ้นแล้วมันจำเป็นแค่ไหนเพราะว่าพ่อหนูรู้สึกว่าสำหรับระยะใดตอนนี้คือมันคือมาตรฐานเกมหนูไม่ได้แบบไม่ได้ยังไงอ่ะไม่ได้ยากไม่ได้คือเกมไปเรื่อยๆเกมไปเรื่อยๆคือไม่ใช่ว่าเป็นแนว aggressive ที่จะต้องบู๊ดุดันไม่ใช่แนวนี้ใช่คือระยะหนูมันกลางๆอะค่ะโดยที่พอไปขึ้นช็อต2มันไม่ใช่แบบมันไม่ได้ขึ้นเหล็กไกลแล้วอะก็ไม่ได้คอนดิชั่นเอางี้ดีกว่าคือง่ายๆคือถ้าระยะขึ้นมันจะมาจากน้ำหนักหนูขึ้นแล้วทำไมไม่ทำน้ำหนักอะหนูกินแล้วไม่อ้วนอะนี่มัสโซ่เราต้องการมัสโซ่ที่เนี่ยถ้าในช่วงนี้จริงๆเราจะเจอแต่เด็กน้อยที่เป็นครั้งแรกที่นั่งเรารู้สึกว่าทำไมมองนี่เหมือนนี่เริ่มปวดคอนิดๆนะจริงๆแล้วเนี่ยดูวงสวิงก็เนริโคราดอ่ะแล้วคือรูปร่างสูงตอนนี้เหลือแค่จริงๆนะให้มองนะทำน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาโชว์นะน้ำหนักนี่เพิ่มคราวนี้เหล็กคมไหมเหล็กคมเป็นจังหวะคือออนแหละแต่ว่าเป็นช่วงๆอย่างแบบเนี้ยโอเคถ้าเข้าก็คือเข้าเลยก็คือคุณมาเป็นโปร5 ปีมันต้องจดสถิติจำได้ไหม
เวลาเราดูสถิติ LPGA อะไรเงี้ยเลกูล่าออนเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์เราจดบ้างไหมหรือไม่จดเลยก็มีจดบ้างประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เลกูล่าออนไม่จดหรอกไม่อยากคิดมากยังไม่คิดมากนะคิดสักหน่อยแล้วไปปรับปรุงจะได้ตังค์เยอะกว่านี้โปรเช็คเรื่องพัดหน่อยดิเนี่ยเป็นโปรเนี่ยโปรพาเอาดีกว่าเพราะว่าดูจากเกมเรื่อยๆเนี่ยพัดน่าจะกลางๆเออใช่หนูไม่ได้ถึงกับโดดเด่นคือหนูว่าเรกูเลชั่นเยอะด้วยความที่ฟาเวกินแล้วถ้าวันนั้นที่ตีลึกๆ ก็คืออยู่ที่พัดเลยถ้าวันนั้นพัดปิดเกมได้คือจบลึกถ้าวันนั้นพัดจบลึกคืออันเดอร์สกอร์เยอะใช่เพราะมันได้พัดเยอะใช่ค่ะคือเป็นคนไม่ได้แบบตีเข้าลุกเข้าป่าก็คือแบบฟาเวกินโอเคถ้าวันนั้นพัดได้ก็คือลึกอะเรากลับละการเป็นโปรแล้วเมื่อกี้พูดถึงไต้หวงไต้หวันอะไรเนี่ยใน5ปีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตการเป็นโปรนี่ก็ทัวร์นาเมนต์โปรเหมือนกันถามหน่อยสิคุยเรื่องนี้หน่อย5ปีเนี่ยไปเข้าทัวร์นั้นได้ยังไงควอลิฟายแล้วผลงานเป็นยังไงบ้างเอาคร่าวๆสั้นๆตอนนี้เล่นกี่ทัวร์บ้างคะมีอะไรยังไงบ้างตอนนี้หลักๆ ก็มีไต้หวันกับจีนก็มีไทยบ้างถ้าช่วงที่ว่างก็แข่งไทยแล้วผลงานเป็นยังไงบ้างคะ5ปีที่ผ่านมาไต้หวันเนี่ยหนูเพิ่งเข้าปีนี้เล่นปีที่2ค่ะเพราะว่าจริงๆคิวได้ตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดแล้วโอเคแต่ว่ามันช็อตไปเพราะว่าแบบมันปิดประเทศนะคะใช่ปิดประเทศไปนานมากก็คือว่างงานอยู่หลายปีก็คือแต่ยังไม่ตกงานนะว่างยังไม่ค่ะยังไม่ตกงานค่ะครับก็เพิ่งจะได้เล่นเนี่ยปีนี้เข้าปีที่2เองค่ะก็ทุกประเทศนะทุกทัวร์นะจริงๆกัน2ปีใช่เพราะว่าคิวได้ทั้งคู่เลยตั้งแต่ทั้งคู่คือจีนกับไต้หวันกับจีนใช่คิวตอนนี้เริ่มเป็นทัวร์ใหญ่แล้วนะทั้งสองประเทศเนี่ยคือเราเห็นอยู่แล้วส่วนใหญ่นักกอล์ฟไทยเนี่ยมักจะไป CLPGA ทัวร์ใช่ค่ะแต่ TLPGA ทัวร์ก็คือไต้หวันทัวร์ใช่แล้วก็ผลงานสาวไทยทำได้ดีด้วยดีค่ะคนไทยแบบนักกอล์ฟไทยเก่งมากเพราะว่าเปิดแบบลีดเดอร์บอร์ดมาแรกๆคือคนไทยแบบธงชาติไทยว่าอยู่เวลาดูมีแมตช์นึงน่าจะเป็นแมตช์ที่จีนค่ะแมตช์น่าจะเมื่อเดือนที่เราเองที่เลนชูดค่ะก็คือเปิดมาท็อป10อ่ะธงชาติไทยแล้ว5 6คน6คน7คนนะคะเลนชูดนะครับดีแล้วเป็นไงเอาเป็นว่าผลงานของเราเป็นไงไปชนะบ้างมั้ยได้ที่อะไรบ้างมั้ยยังไงครับอย่างช่วง4 5ปีเนี้ย4 5ปีนี้พอหนักๆจริงๆคือ2ปีที่ผ่านมาใช่ช่วง2ปีดีกว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เล่นแต่ไทยค่ะโอเคค่ะเล่นไต้หวันผลค่อนข้างโอเคค่ะแต่ว่าเหมือนกับด้วยความที่ Order of Merit ที่ไต้หวันนี่คุณอันดับที่เท่าไหร่คือระดับเงินรางวัลรวมนะประมาณที่อันดับเท่าไหร่พอจำได้ประมาณกับประมาณน่าจะปีเราจบที่20ก็อยู่ท็อป20ก็ถือว่าท็อป20ของจีนท็อปเงินรางวัลจีนน่าจะอยู่ท็อป15อยู่ค่ะเฮ้ยท็อป15ก็ดีนะแล้วตอนนี้คุณพ่อเริ่มช่วงนี้ก็นับเงินกับคุณพ่อดินะฮะคราวนี้เราไปแข่งเนี่ยส่วนใหญ่ไปแข่ง2ประเทศนี้เป็นหลักแล้วก็ว่างก็มาไทยใช่ค่ะใช่เห็นบอกว่าเดินทางบ่อยนะบินบ่อยมันยังไงฮะค่ะไปแข่งเสร็จเห็นบอกบินกลับไปกลับมาเสียเวลาอะไรมั้ยอะไรไงครับด้วยความที่มันใกล้บ้านค่ะมันเป็นมันบินแค่แบบไต้หวันจะมีแค่ 3-4 ชั่วโมงค่ะก็แข่งเสร็จก็บินกลับเลยแล้วมาสเตชั่นที่นี่ใช่มาแบบมาตั้งหลักมาซ้อมมาอะไรที่นี่ค่ะถามหน่อยสปอนเซอร์ตอนนี้เป็นใครครับเนี่ยสปอนเซอร์หลักๆตอนนี้จะมีบางจากกับสิงบางจากติดอยู่ที่เชื่อขอดูหน่อยครับมีบางจากนะครับมีค่ะมีบางจากกับสิงค่ะมีบางจากกับสิงแขนซ้ายแขนขวายังว่างแต่ว่าแขนซ้ายแขนขวากระปุกเสื้อยังว่างหมวกว่างไหมหมวกก็ว่างได้ค่ะว่างข้างๆว่างอะค่ะคืออย่างนี้นะครับเราเดินคุยกันคือโปป๊อปเนี่ยผมจะเรียกชื่อเล่นโปป๊อปเนี่ยนะครับอนาคตพูดถึงอนาคตเนี่ยวงสวิงรูปร่างหรือทรงของการเล่นกอล์ฟที่ถือว่าสเตดดี้ไปไกลใครสนใจเป็นสปอนเซอร์ผ่านทางรายการเราติดต่อได้เลยครับเดี๋ยวเธอจะบอก Instagram หรือ Facebook ก็ด้วยเพราะฉะนั้นยังว่างที่จะติดกอเอี๊ยะคุณเราพูดกันนะทั้งหลายเนี่ยนะครับสปอนเซอร์ก็ต้องขอบคุณบางจากกับสิงนิดนึงก่อนครับค่ะก็บางจากกับสิงนี่สนับสนุนหนูตั้งแต่แบบหนูเริ่มเทิร์นโปรมาเลยก็จะขอบคุณมากนะคะที่สนับสนุนมาให้หนูแบบมาถึงจุดนี้ค่ะยังไม่ใช่แค่จุดนี้เดี๋ยวยังมียังไปเรื่อยๆใช่แล้วเริ่ม23
รูปร่างอย่างนี้สูงวงสวิงรอจังหวะว่าถ้าทำในเรื่องของร่างกายที่แบบคือต้องบอกช่วงอายุเนี่ยกำลังจะช่วงพีคไงแบบกำลังจะแบบมีโอกาสที่แบบถ้าร่างกายดีระยะเพิ่มเอาแค่แบบไม่ต้องถึง10หลาหรอกมันก็เพิ่มอีกเหล็กอีกเบอร์นึงอ่ะจากความแม่นยำที่มันไม่แม่นมากก็แม่นมากขึ้นใช่ใช่เป้าหมายที่จะต่อหลังจากนี้จะไปยังไงต่อตอนนี้หนูยังประเมินศักยภาพตัวเองแบบปีต่อปีอยู่ก็คือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าหนูเล่นจีนกับไต้หวันอ่ะคือหนูได้ประสบการณ์เยอะมากแบบหนูรู้สึกว่าหนูโตขึ้นมากๆจากครั้งแรกที่แบบที่หนูเล่นไต้หวันจนมาถึงตอนเนี้ยสนามกอล์ฟก็ไม่เหมือนกันหนูได้อะไรเยอะมากใช่จากแบบที่ตอนแรกหนูแบบหนูไปเจอลมคือหนูแบบต้องตียังไงต้องเล่นยังไงเจอลมมาเจอลมครับมืนแล้วหนูเป็นคนแบบไม่ชอบตีกลางฝนแต่พอไปไต้หวันปุ๊บหนูต้องปรับตัวทุกอย่างทั้งหนาวฝนไต้ฝุ่นเข้าก็ต้องตีไต้ฝุ่นเข้าก็ต้องตีจริงมันน่าจะเป็นเมืองที่ครบเลยนะหลายหลายคนเนี่ยนะอย่าง Rory McIlroy ตอนเด็กๆเขาบอกเลยตอนอยู่ไอร์แลนด์เนี่ยฝนตกปั๊บลมแรงปั๊บเขาออกเล่นทันทีเลยเพื่อต้องให้ชินเพราะนั้นเนี่ยกอล์ฟไทยเด็กๆนะครับบางทีลมแรงขี้เกียจไปตีนะช่วงเช้าฝนตกเดี๋ยวเอาเร็วเข้าเดี๋ยวไม่ใช่ฝนตกโอเคถ้าไม่มีฟ้าคะนองนะออกไปลุยกับมันเลยใช่ไหมไม่มีฟ้าคะนองนี่ต้องเพราะว่าสถานการณ์ต่างกันเลยไหมต่างลมฝนเนี่ยต่างค่ะตอนแรกหนูแบบหนูไม่รู้เลยว่าแบบโหไม่เคยคิดว่าในชีวิตฝนตกหนักขนาดนี้ต้องออกไปเล่นกอล์ฟอ่ะเอ็มจะแข่งกันไปทำไมใช่ไหมใช่แล้วบอกแล้วฝนตกหนักไปแข่งทำไมใช่แต่ว่าเป็นประสบการณ์จริงเพราะว่าแบบก็กลายเป็นว่าพออากาศมันปกติค่ะคอนดิชันที่มันปกติใช่มันสบายเพราะมันคอนดิชันไม่ปกตินรกเลยนะเพราะแพ้เขาด้วยไงไม่ได้ตังแล้วทำไมไม่ไปเกาหลีทัวร์เกาหลีกับทัวร์ญี่ปุ่นเรายังไม่พูดถึง LPGA นะเพราะกำลังประเมินสถานการณ์ของศักยภาพตัวเองสนใจไป Korean JLPGA LPGA ไหมญี่ปุ่นไหมเกาหลีเคยไปลองคิวมาแล้วค่ะแล้วก็เคยได้มีโอกาสไปเล่นในทัวร์ในทัวร์แมตช์ใหญ่ๆอยู่2 3แมตช์ครับก็คือได้อินไว้ไปแล้วว่ารู้สึกว่าหนูมาประเมินแล้วว่าถ้าหนูไปแคลณขณะนี้ณขณะนี้หนูถ้าหนูไปตอนนี้หนูอาจจะยังไม่พร้อมในศักยภาพเป็นนะตอนนี้นะคะใช่ใช่เพราะว่าแข่งเพื่อไปได้นี่โหเจ๋งเลยนะใช่รางวัลก็ไม่ธรรมดาก้าวกระโดดมันจะไป LPGA ได้เลยแต่ความสำคัญเมื่อกี้ที่น้องพอพูดก็คือในเรื่องของภาษาภาษาแล้วก็ขอโทษสปอนเซอร์มันต้องมีกำลังเงินครับอันนี้เราพูดเรื่องจริงนะครับค่าใช้จ่ายมันเยอะมากครับค่าใช้จ่ายเยอะมากแล้วผมขอขอบคุณจริงๆนะครับองค์กรที่เริ่มไม่เกี่ยวกับกอล์ฟเริ่มกลับมาอย่างบางจากอย่างนี้นะครับธกส.อย่างนี้นะมาขอมีอีกเยอะๆนะครับประกันภัยไฟแนนซ์มาเลยครับเพราะฉะนั้นก็คือโอ้โหเป็นเรื่องราวที่คุยกันสนุกแล้วเราก็ได้เห็นวงสวิงเราได้เห็นเป้าหมายสิ่งหนึ่งที่มีความรู้สึกคืออะไรไหมวันเคยผมกับพี่จักรเนี่ยเคยสัมภาษณ์โปรจีน2ครั้งครับนี้เลยคือมีความรู้สึกคล้ายๆเลยคือ positive ไปหมดนะใจสู้ positive ฮาแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์ต่างๆชอบมากเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวไม่แน่ถ้าอีกทีนึงอาจจะเป็นแชมป์ LPGA ใครจะไปรู้มันปรับเปลี่ยนได้แป๊บเดียวกอล์ฟนี่มันมีโอกาสอยู่ที่การตัดสินใจเหมือนเขาตัดสินใจไงว่าอ่ะจะไม่ไปทางมหาลัยตัดสินใจเทิร์นโปรแมตช์แรกแชมป์เลยอ่ะวันนี้เราก็คุยกันยาวสนุกสนานแต่ที่แน่ๆยังไม่ต้องชนะ LPGA เมื่อไหร่เข้า KLPGA ได้นะเชิญมาสัมภาษณ์ต้องมานะนะบอกแล้วก่อนนะบางคนไม่ได้นะครับอ่ะก่อนที่จะจากกันนะครับผมก็อยากจะฝากให้ปั๊บเรามีแฟนคลับนะครับกล้องตัวนี้นะคอยติดตามแฟนคลับมีนะครับและมีสปอนเซอร์ดูอยู่เดี๋ยวนี้สปอนเซอร์ที่ดูนี่ดูแบบซีเรียสเลยนะฝากให้ช่วยเชียร์แล้วเรามี Instagram อะไรต่างๆหรือ Facebook เนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นข้างล่างให้ครับเชิญขอเชียร์จากทุกคนด้วยครับก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามนักกอล์ฟไทยทุกคนเพราะว่าตอนนี้แบบทุกทัวร์ก็คือนักกอล์ฟไทยเก่งมากใช่ขึ้นบอร์ดตลอดเลยค่ะก็ถ้าอยากจะติดตามผลงานก็เดี๋ยวจะติดตามได้ทาง Facebook แล้วก็ Instagram นะคะโอ้วันนี้สนุกเลยนะโปรก็เรียกว่าได้เมาส์มอยกับเรียกว่าเป็นสตาร์ของวงการเรามักจะนี่คือกำลังขึ้นขาขึ้นนะครับแล้วก็เราจะคุยกับเด็กๆหลายๆอาทิตย์
มาเจอโปรเก่งๆหลายคนและวันนี้ก็จะมีน้องป๊อปนะครับที่อยู่กับเรามาขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็เรียกว่าอยู่ในช่วงสุดท้ายนะครับที่สำคัญต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับไม่ว่าจะเป็น AS Play นะครับที่ทั้งดู LPGA Tour แล้วช่วงนี้ดู Olympic Games ที่แม่มีหลายช่องให้ติดตามหลายๆกีฬานะครับแล้วก็เชียร์นักกีฬาไทยด้วยโอ้แล้วก็ยาอมตาตะขาบ5ตัวนะครับซึ่งสนับสนุนเรามาตลอดนะครับมีทั้งยาพ่นยาอมศูนย์ภัย 100% ครับอยู่คู่บ้านคู่เมืองมา90กว่าปีแล้วแล้วสุดท้ายก็คือครับสุดยอดน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นครับน้ำมันเครื่องอิเดมิสึครับสุดยอดน้ำมันเครื่องครับและในวันนี้เราต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ